ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้จากเหตุการณ์เผาธนาคารกรุงเทพสาขาพระโขนงตำรวจสามารถจับมือวางเพลิงซึ่งเป็นคนเขมรหรือคนกัมพูชาไว้ได้หนึ่งรายทีแรกเนี่ยปากแข็งปฏิเสธสุดท้ายวงจรปิดมัดแน่นเลยครับคุณลิศราค่ะนายเพชรแสงมณีนะคะชาวกัมพูชาค่ะก็ถูกจับกุมได้นะคะจากภาพในกล้องวงจรปิดค่ะก็เห็นว่าเขาเดินเข้าไปแล้วก็ใช้น้ำมันราดแล้วก็ทุบกระจกแล้วก็เดินเข้าออกในที่เกิดเหตุถึง3รอบด้วยกันนะคะตำรวจยังได้พบข้อมูลด้วยนะคะว่าคนร้ายกลุ่มนี้เนี่ยพยายามที่จะเข้าไปเผาธนาคารกรุงเทพสาขากล้วยน้ำไทยก่อนแต่ว่าที่กล้วยน้ำไทยเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนอยู่นะคะก็เลยขับรถมุ่งหน้าไปที่สาขาพระโขนงนะคะหลังจากก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะมีเพียงนายเพชรคนเดียวนะคะที่ขึ้นรถไม่ทันค่ะแล้วก็ถูกจับกลุ่มตัวเอาไว้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะเปรียบเทียบกับภาพในกล้องวงจรปิดนะคะนี่ครับท่านผู้ชมฮะนายเพชรแสงมณีเป็นคนสัญชาติกัมพูชานะครับนี่ครับมาเกี่ยวอะไรกับการเมืองของประเทศไทยแต่ว่าไปเป็นผู้ที่ก่อเหตุบุกทำลายแล้วก็เผาธนาคารกรุงเทพตรงสาขาพระโขนงอันนี้ปฏิเสธยากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ชัดเจนนะคะตำรวจจะไปดูด้วยนะฮะว่าจะเป็นโยงใยกับการไปเผาหรือบุกทำลายจุดอื่นๆใกล้เคียงหรือไม่เนี่ยนะฮะค่ะ